หลังจากที่ใช้รถบรรทุกหกล้อนะครับถอยดินเข้ามาเสิร์ฟส่งต่อกันเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของรถแบคโฮ2คันครับโกเบโก้ทั้งคู่ SK 200แล้วก็ SK 140ครับเสียฟอร์ดเสียทัศน์ภารกิจในการปิดกั้นคันบล็อกน้ำริมตลิ่งแม่น้ำมูลที่ทะลักจะไหลเข้าท่วมหน้างานในการขุดลอกขุดแคนของทีมงานฟ้าบันดาล นะครับที่บ้านขวาวตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ดินจาก6ล้อพอแล้วคราวนี้ก็จะเป็นการบูลุยบุกเข้าไปยัดเสริมเติมขึ้นนะครับของชั้นดินในการบล็อกน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่หน้างานห่างจากหน้างานเนี่ยจากจุดนี้นะครับเนี่ยริมตลิ่งแม่น้ำมูลนี่แม่น้ำมูลครับห่างประมาณ500เมตรนะครับน้ำมูลก็ไหลเข้าจุดนี้ครับเนี่ยเอาคันดินบล็อกไประยะทางประมาณ10ถึง20เมตรครับเนี่ยเส้นทางที่น้ำไปตอนนี้ไม่ไหลแล้วนิ่งแล้วไหลไปนี่นะครับหน้างานเราอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงต้นไม้ใหญ่เนี่ยตรงไปเลยบล็อกเสริมเติมขึ้นครับเสียฟอร์ด SK 140 LC Super XM เสียทัศน์นี่ SK 200 Super XMนะครับเป็นชุดของรถขุดแนวร่วมทีมงานฟ้าบันดาลที่เช่ามาครับ200นี่เช่ามา 60,000 บาทต่อเดือน140นี่ 50,000 บาทต่อเดือน200 65,000 นะครับ 65,000 ขออภัยถ้าจำไม่ผิดหรือถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยตักดินโยนส่งต่อกันครับดินเหนียวเหนียวเนี่ยน้ำปิ่มปิ่มครับปิ่มปิ่มข้างหลังจะเป็นป่ายูคาครับมีจอมปลวกอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่เนี่ยน้ำไหลลอดจากโคนจอมปลวกโคนต้นไม้ใหญ่มาจนถึงเนี่ยครับจุดนี้ตอนนี้เป็นถนนครับถนนมาสิ้นสุดตรงนี้พอดีแล้วก็โค้งไปนู่นคราวนี้ก็เป็นทางน้ำดีๆนี่เองครับก็เลยมาบล็อกเอาไว้ดูน้ำมูลครับลุยบล็อกน้ำกันช่วงนียกคันขึ้นให้สูงอีกครับจะให้สูงระดับถนนจุดที่รถยืนยังต่ำอยู่ก็คือถ้าน้ำล้นระดับถนนเนี่ยก็คือมันจะเป็นระดับเดียวกันหมดเลยถ้าน้ำล้นถนนได้ก็ป
ประมาณกิโลนึงครับต้องปิดถ้าจะปิดอ่ะกิโลนึงแต่ถ้ามันล้นถึงขนาดนั้นก็คงจะไม่ทันการแล้วครับเดินไปไหนเอ่ยเสียทัศก็เหลือเสียฟอร์ดครับที่อยู่ข้างในครับนั่นเลยครับนั่นรอบแบบนี้แม่ค่ะแบบนี้แม่จักเหลียวบ่แม่นนั่นติจักเดียวคือบ่เห็นอยู่ซื้อไหนครับฮะหลังยิงหลังยิงอยู่หันสองหลังนั่นน่ะบ่ไม่หาหลังน่ะอยู่นี่ใต้ไว้อีกจักเดียวไปยามได้นี่น่ะดินเหนียวติดปุ๊กกี้นะครับเอามาแล้วนี่เดินไปไหนมาเนี่ยรู้เรื่องไปรู้เรื่องเจ้าขุดดินถมรอบเขาว่าเจ้าเสียฟาดเสียฟาดเฮ้ยรู้เรื่องเดี๋ยวเสียฟอก็อย่ายกระดับถอยออกมาครับเสียทัดถอนกำลังแล้วยกระดับถอยออกมาถึงจุดนี้ก็โอเคแล้ว
ถ้าน้ำข้ามถนนได้ก็ทั้งเส้นครับทั้งเส้นทั้งสายดินติดฟันครับดินติดปุ๊กกี เดินกลับเข้าไปข้างในอีกครับเชฟฟอร์ดดินน่าจะไม่พอนะครับออกมานี่ครับเหลือนิดเดียวอ
ก็ถือว่าเอาอยู่แล้วถ้าเกิดมันไม่ขึ้นมากกว่านี้เอาอยู่แต่ถ้าขึ้นมากกว่านี้ล้นได้ก็นะครับทั้งเส้นเลยยาวไปจนถึงนู่นแหละสะพานมิตรภาพปะเคียบสะขุดกิโลนึงพักกันไว้เพียงเท่านี้ครับ